องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติโดยจะมีทั้งของขวัญของรางวัลเกมสนุกๆและของกินเตรียมพร้อมต้อนรับเด็กๆอย่างมากมายค่ะวันเด็กแห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนี้หลายหน่วยงานหลายองค์กรก็เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อถึงงานวันเด็กทีไรก็จะต้องจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้สนุกกันอย่างเต็มที่ค่ะโดยในวันเสาร์ที่14มกราคมนี้ทางอบจสมุทรสาครก็จะจัดงานที่บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอบจสมุทรสาครตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปซึ่งได้เตรียมจับของรางวัลมากมายเช่นรถจักรยานรวมถึงภายในงานก็จะมีการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กๆการร้องเพลงกิจกรรมตอบคำถามและซุ้มเล่นเกมอีกมากมายอีกทั้งยังมีอาหารทั้งของคาวหวานไว้บริการเด็กๆให้ได้รับประทานกันแบบไม่อั้นอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความบันเทิงมีการเล่นเกมชิงรางวัลเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และได้พัฒนาศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะ